อันนี้ก็ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งโอ้ยแม่ปูเต้ทิ้งมันยุ่งอะไรกับหัวเตียงพ่อเนี่ยทิ้งโอ้ทิ้งเอาทิ้งหมดเลยเอาพูดแล้วยังไม่หยุดอีกก็โยดูดิตอนเนี้ยห้องสแตมอ่ะมันไม่น่ารักแล้วเอ้าทำไมไม่น่ารักอ่ะจำได้ไหมวันแรกที่สแตมทำห้องอ่ะชมพูเจ้าหญิงทั้งห้องเลยแล้วดูค่ะทุกคนตอนนี้ห้องนอนเราเป็นอย่างนี้ไม่เหลือความเป็นเจ้าหญิงแล้วมันก็ยังชมพูอยู่นะโยพูดเหมือนเราเลยตอนเราไปพูดกับแตมแล้วเชื่อแตมก็ถอนใจแบบนี้จนเรามาตั้งสติได้ว่าตอนนี้มันชมพูแค่วอลเปเปอร์ใช่ปะกับผ้าม่านแต่ส่วนอื่นๆดูผ้าปูที่นอนดิก็ไม่น่ารักฟุ้งฟิ้งดูสิผ้าห่มสีน้ำตาลปลอกหมอนอะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะหัวเตียงโยนเนี่ยดูสิมีของจำเป็นทั้งนั้นจำเป็นอะไรมีปลาทูหน้าตาแบบเนี้ยก็เชิญแตมเขานอนกับพ่อกับแม่ไงพ่อกับแม่ก็เลยแต่งสไตล์พ่อกับแม่ด้วยอย่าเรียกว่าแต่งเรียกว่าขดขึ้นมาคือตอนแรกอะค่ะทุกคนเตียงสแตมใช่ป่ะคะก็อยู่ตรงกลางแล้วก็กลางกับมุ้งมีม่านมีมุ้งพอดีสวยๆแล้วคุณพ่อนอนด้วยไงก็ต้องเอาเตียงเล็กมาวางนี่ต่อยหนึ่งเตียงมันก็เริ่มไม่น่ารักแล้วแล้วคุณพ่อก็ขนทุกอย่างขึ้นมาวางที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยส่วนแม่ฝั่งแม่นะคะก็จะประมาณแม่นี่แหละคือหัวเตียงมีแต่ยาก็จะเลอะเทอะประมาณนั้นเตียงแม่ก็ต้องมีพัดลมด้วยแล้วก็มีโต๊ะหน้าตาแบบนี้หนักเข้าไปอีกก็คือเรามีสมาชิกมาอยู่ในห้องอีกหนึ่งก็คือแชมเปญสวัสดีครับแชมเปญสมาชิกเนี่ยอารมณ์ดีจังเลยครับแชมเปญนั่งยิ้มอยู่คนเดียวทีเนี้ยชะตามเขาอยากเปลี่ยนห้องใหม่เลยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ปรับนู่นนี่นั่นก่อนดูก่อนว่าแม่ปรับแล้วโอเคไหมได้แม่ปูเป้อยากจะแต่งไปก็แต่งไป okay. แต่ของพ่อนี่ห้ามทิ้งนะครับอ้าวแล้วของที่มันหน้าตาไม่น่ารักนี่ใช่แม่ไว้ที่ไหนอ่ะก็ซ่อนไว้สิใส่ในลิ้นชักได้ไหม อ่ะได้แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้จะแตมรักไหมรักจะแตมรักเอายังไม่ทิ้งก็ได้มาทุกคนเรามาช่วยกันเปลี่ยนห้องจะแตมให้กลับไปน่ารักเหมือนเดิมกันค่ะในห้องนอนนะคะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือเตียงใช่ไหมแม่รู้สึกว่าถ้าเตียงน่ารักนะจะช่วยให้ห้องนอนน่ารักขึ้นเยอะมากเราก็จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าห่มทั้งหมดนะคะให้เป็นสีชมพูตุ๊กตาต่างๆที่เชอร์แตมชอบมาวางบนเตียงนะพวกนี้แม่จะย้ายที่นะคะเพราะว่าเชอร์แตมแพ้ฝุ่นบนเตียงมีแค่หมอนกับผ้าห่มก็พอแล้วเปลี่ยนผ้าปูกับผ้าห่มเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะที่แม่จะเพิ่มก็คือหัวเตียงคุณพ่อค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรมันจะโล่งเกินไปแม่ก็เลยจะเอานี่เลยค่ะหมอน Hello Kitty ใบใหญ่ไปทำเป็นหัวเตียงคุณพ่อเตียงและมุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาจัดการเก้าอี้ข้างเตียงตัวนี้ค่ะแม่อยากจะเปลี่ยนผ้าตรงนี้นะให้เป็นสีชมพูนะคะซึ่งแม่มีผ้าปูที่นอนผืนนึงเป็นสีชมพูจะมาดัดแปลงใส่ตรงนี้นะแล้วก็ตุ๊กตาที่จะมาวางอยู่ตรงนี้นะคะจะต้องไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาจะต้องเป็นตุ๊กตาที่มีความพิเศษเท่านั้นซึ่งตอนนี้แม่ก็ขนขึ้นมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราต้องเอามาคัดกันว่าตัวไหนจะเป็นตุ๊กตาพิเศษเปลี่ยนผ้าปูเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดตุ๊กตากันดีกว่าจริงๆแล้วเก้าอี้นี้คือเตียงสแตมนะคะตั้งแต่เกิดเลยตอนนี้นอนไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นที่นั่งนะคะตุ๊กตาที่จะมาวางตัวแรกนะคะคือตัวนี้ Hello Kitty ตัวนี้นะคะเป็นของขวัญวันเกิด1ขวบที่แม่ซื้อให้สแตมนั่งตรงนี้หมอนน้องหมีใบนี้นะคะเป็นหมอนที่แม่พกไปกอดที่โรงพยาบาลวันคลอดเชอร์แตมค่ะแม่ยังเก็บไว้เลยจะ11ปีแล้วเนี่ยตรงนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาตัวแรกของเชอร์แตมแหละเพราะแม่ซื้อให้ตอนแบบน่าจะสัก 4-5 เดือนนะคะแล้วเชอร์แตมเขาก็ไปได้เสื้อน้องแมวเนี่ยค่ะเขาก็มาใส่ให้แต่งตัวสวยๆแบบนี้เลยนี่หมอนที่พี่ลอยแก้วให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะข้างนี้เป็นรูปชะตามจุ๊บแก้มพี่ลอยแก้วชะตามก็เขินมากเลยนะรูปเนี้ยข้างนี้เป็นรูปสองสาวร่าเริงนะแม่จะหันข้างนี้ออกวางตรงนี้แล้วก็ใบนี้ค่ะใบนี้เป็นหมอนที่พี่อันนาให้เป็นของขวัญวันเกิดวางแป๊บเดียวจะล้นที่แล้วคุโรมินะคะเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ชะตามเขาเล่นตูหนีบแล้วคีบได้จากญี่ปุ่น
ัวนี้คือตัวที่2ที่ชะแตมเล่นตู้หนีบแล้วคีบได้จากญี่ปุ่นแล้วชะแตมเวลาไปเที่ยวอะค่ะเขาชอบขอซื้อตุ๊กตา1ตัวคือเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยซื้อตุ๊กตาให้แล้วเพราะว่าเยอะแล้วเขาก็แพ้ฝุ่นใช่ไหมเขาก็จะแค่ว่าแบบอ่ะถ้าไปเที่ยวที่ไหนทั้งทริปเนี่ยขอซื้อตุ๊กตา1ตัวแม่ก็จะเอาตุ๊กตาที่เขาเลือกซื้อค่ะมาวางบนเก้าอี้ตัวนี้คนแรกคือน้องคนนี้แองเจลนะคะเพื่อนสาวของสติชน้องแมวมาลีตุ๊กตาที่หนักที่สุดในบ้านเราหนักมากนะคะเพราะข้างในเป็นถุงทรายไว้ให้เด็กๆเล่นฟัดฟัดมันๆได้นะคะตามด้วยน้องแมวมาลีคนนึงนะแต่นี้เป็นรุ่นเบบี้แล้วก็น้องหมาจุดอันนี้ชะแตมเขาใช้งบซื้อตุ๊กตาเขาว่ามาซื้อให้แม่นะคะเพราะแม่ชอบหมาจุดก็เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ชะแตมให้แม่และทริปล่าสุดค่ะสนุกปีอันนี้ก็ทริปล่าสุดเหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยน้องลิงมอนชิชินะแต่ว่าแม่ว่ามาวางตรงนี้น่าจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาตัวเล็กนะเดี๋ยวแม่จะไปตั้งโต๊ะนักเรียนสแตมป์เก้าอี้ตัวนี้นะคะก็เต็มไปด้วยตุ๊กตาที่แม่รู้สึกว่าเป็นตุ๊กตาโปรดสแตมป์ทั้งหมดนะคะตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาจัดพื้นโล่งๆปลายเตียงกันค่ะพร้อมมานี้นะคะเขียนชื่อสแตมป์ไว้ปะชะแตมแม่กะว่าบริเวณนี้นะคะแม่จะวางตุ๊กตาสควิชเมโลเอาไว้นะคะสควิชเมโลอะค่ะเขาเป็นตุ๊กตาที่แม่รู้สึกว่าเขาไม่เก็บฝุ่นเอามาวางในห้องนอนน่ะแม่โอเคนะคะแต่ถ้าทั้งหมดนี้ก็น่าจะเยอะไปเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นบางตัวค่ะที่จะได้มานั่งอยู่ในห้องนอนของเราโอ้จริงๆแล้วห้องนอนเนี้ยเป็นห้องนอนชะแตมนะคะแม่ตั้งใจทำให้ชะแตมนอนคนเดียวนี่แหละแต่ว่าชะแตมก็ยังไม่พร้อมที่จะนอนคนเดียวนะพ่อกับแม่ก็เลยหอบข้าวของมานอนด้วยแล้วแม่ก็ยังไม่อยากแยกนอนด้วยแม่ชอบนอนกอดชะแตมนะคะน้องๆมีใครนอนคนเดียวกันแล้วบ้างนะหรือว่าใครที่ยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคอมเมนต์เล่าให้แม่ฟังหน่อยนะชะแตมตอนนี้ก็อายุ10ขวบนะคะแต่อีกไม่กี่วันก็จะ11แล้วเราก็ยังนอนด้วยกันอยู่นะไหนลองคอมเมนต์สิว่าตอนนี้กี่ขวบแล้วยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือนอนกับคุณย่าคุณยายหรือนอนคนเดียวนะคะเดี๋ยวแม่จะไปตามอ่านตัวนี้นะคะสีดำแม่ว่าไม่ค่อยเข้ากับห้องนอนจะไม่ได้ไปต่อกับเราตัวนี้สีฟ้าตัวใหญ่ดีแต่แม่อยากให้ห้องออกโทนชมพูอ่ะตัวนี้คิดก่อนคนนี้ไม่ใช่สควิชเมโลแต่ชมพูมากและน่ารักอยู่บนห้องนอนได้น้องคนนี้ชายเย็นอุ๋งอุ๋งนะคะอันนี้พี่ลอยแก้วให้มาเป็นหมอนนุ่มๆใหญ่ๆที่เราเอาไว้นอนเล่นกันตรงนี้ปึ้งน้องสองคนนี้น่ารักมากเลยเป็นสัตว์อะไรสักอย่างที่อยู่ในน้ำอ่ะอยู่ได้จ้ะอยู่ได้บะหมี่นะคะสีแดงแรงฤทธิ์สีรุนแรงเกินไปเราไปไว้ที่ห้องกินข้าวแล้วกันเพราะเป็นบะหมี่น้องปูเสฉวนนะคะก็สีจู๊ดจ๊าดไปนิดนึงนะคะเราเอาไปไว้ที่ห้องรับแขกนี่ค่ะคนนี้คนโปรดแม่เลยน้องเยติแม่ลูกนะคะนี่อิอินางเงือกให้อยู่ดีไหมอ่ะทุกคนคะดูนี่ค่ะทุกคนแชมเปญแอบกัดแอรียลแชมเปญกัดผมแอรียลน่าสงสารจังเลยน้องแอรียลนี่เป็นหมอนผ้าห่มนะคะมีผ้าห่มอยู่ในนี้อันนี้เดี๋ยวแม่จะเอาไปซ่อมแล้วไว้ที่ห้องของเล่นค่ะนกพิราบก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 าบตัวนี้ชะแตมชอบมากเลยนะเอาไปไว้ห้องของเล่นตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นปัญหาใหญ่ของห้องเลยนะคะก็คือกล่องแชมเปญค่ะแม่อยากได้สีชมพูแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงให้กลายเป็นสีชมพูนะก็เลยมีไอเดียค่ะแชมเปญแม่ทำบ้านใหม่ให้สวยๆเลยเห็นไหมคะมุ้งมิ้งเราจะทำบ้านแชมเปญให้น่ารักหวานแหววขึ้นมาเลยค่ะโหตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่จะเอาเต็นท์สุดแสนน่ารักอันนี้นะคะครอบบ้านแชมเปญไว้เลยแต่เราจะเปิดหน้าต่างเราจะได้ยังเห็นหน้ากันอยู่แล้วแชมเปญจะได้กระโดดเข้ากระโดดออกได้ด้วยค่ะแชมเปญแม่มีบ้านใหม่มาให้ทุกคนพอดีเป๊ะเหมือนทำมาเพื่อสิ่งนี้อุ้ยน่ารักมากเลยเห็นแชมเปญไหมโอ้ยนอกจากทำให้ห้องน่ารักนะบ้านกระต่ายก็น่ารักขึ้นด้วยให้ขนมปรับใจเด็กหน่อยนะคะเด็กตกใจเด็กงงเด็กงงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชอบไหมอ่ะแม่ชอบมากอ่ะชะแตมต่อไปแม่ก็จะไปเก็บเล็กๆน้อยๆนะคะที่โต๊ะหัวเตียงแม่กับคุณพ่อแล้วก็โต๊ะนักเรียนชะแตมห้องเราก็จะเสร็จค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเนี่ยโยเหลืออันนี้ผืนหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะติดตรงไหนดีอ่ะไม่ต้องติดแล้วโอ้โหสวยงามแล้วแค่นี้เป็นไงสวยไหมอันนี้นะคะแม่ปูทับด้วยผ้าเจ้าหญิงนี้อีกรอบหนึ่งจะได้ดูแบบเพิ่มความเป็นเจ้าหญิงเหลือผืนนี้อยากติดอีกแต่เท่าที่ดูหาที่ติดไม่ได้แล้วอะหรือว่าวางอย่างดีเวลาชะแตมเปิดเข้ามาได้เซอร์ไพรส์วางเป็นพรมแดงให้เดินเข้ามาในห้องเจ้าหญิงนี่เป็นพรมแดงเตร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 งเป็นไง
นี่เราเห็นบ้านใหม่แชมเปญหรือยังสวยงามมากพอดีเป๊ะเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โยเวลาแชมเปญโผล่มาน่ารักมากแชมเปญแชมเปญอยู่ไหนแชมเปญอยู่ไหนเรียกมานะเดี๋ยวนี้บอกแชมเปญอยู่ไหนมาเลยอ่ะแชมเปญอยู่นี่หรอแชมเปญอย่าทำท่าเหมือนกระต่ายอดอยากได้ไหมลูกนี่บ้านแชมเปญโดยเฉพาะแล้วตอนกลางคืนใช่ป่ะเราก็ปิด Good night แล้วแชมเปญจะฉี่ใส่บ้านไหมเนี่ยห้องน้ำแชมเปญอ่ะเราวางขอบกันฉี่ไว้หมดแล้วไม่ค่อยจะออกมานอกกรงเท่าไหร่หรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องแชมกลับมาฟุ้งฟิ้งอีกแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้เยอะๆแม่จะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย